ุ้ยทุกคนกดมาแบบลืมอัดไว้ตอนกดนะคะโอเคก็สวัสดีค่ะพบกับซายจากแอมซาย Channel ค่ะก็มาก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปของซายค่ะซายเพิ่งกดได้มังกรตัวนี้มาเลยอวาลอนดากอนนะคะซึ่งเป็นมังกร L ใช้เวลาฟัก2วันกับอีก9ชั่วโมงค่ะอันนี้ซายเพิ่งกดมาจากตัวสูตรนี่เลยเป็นน้องแอรากอนกับคริสตันดากอนที่เป็นธาตุเลเจนด์ทั้งคู่นะคะซายใช้27 25กับ27ตอนนี้ก็จะพยายามให้มังกรมากกว่าเลเวล20แหละเพราะว่าทีแรกซายก็บอกว่าให้เลเวล15ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าพอที่แบบติดมังกรตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ซายก็จะขยับมาเป็น20แล้วก็25ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็มีแบบอย่างตัวเพียวนะคะตอนนี้ซายพยายามจะให้เพียวได้ตัวเลเจนดารีตัวเลกาซีสมัยนี้นั่นเองสมัยก่อนก็คือชื่อเลเจนดารีเนาะอีกรอบนึงแต่ว่ามันก็คือยังไม่ได้เนาะก็เลยทดลองอยู่กับสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็ยังค่ะเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ก็ข้างเคียงนะซายก็เลยจะมาบอกว่ามันจะข้างเคียงได้ตัว L แบบหลายตัวมากที่ลงคลิปหลักๆนะคะที่ได้ตัว L บ่อยๆก็จะเป็นเพียวแต่เพียวเนี่ยเกลือจนได้แบบทำให้แบบน้องเพียวเยอะมากจนซายไปรีคอร์นะคะแล้วก็มีคลิปนึงที่เกิดขึ้นจากการรีคอร์น้องเพียวที่แบบผสมแล้วก็ได้เพียวทุกวันนี้ก็ยังได้เพียวอยู่ค่ะก็เป็นคลิปไก่ย่าง5ดาวนั่นเองซึ่งซายบอกไว้หมดแล้วว่ากว่าจะ5ดาวเนี่ยใช้ทั้งหมดออฟทั้งหมดกี่ลูกนะคะนี้เดี๋ยวไปตามกันได้เดี๋ยวซายแปะไว้ด้านขวาให้คราวนี้อวาลอนดากอนนะคะอวาลอนดากอนเป็นมังกรคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเซนทอร์ก็คือตัวที่เป็นครึ่งคนครึ่งม้าคิดว่านะเดี๋ยวคุ้นๆว่าเคยเห็นมังกรตัวนี้น่าจะใช่หน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้อยู่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีน่าจะภาคแรกนะเอ๊หรือภาค2จำไม่ได้ที่แฮร์รี่เข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอแมงมุมปะหรือว่าภาคแรกจำไม่ได้ค่ะโอเคอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนะคะหรือว่าหนังที่เกี่ยวกับพวกเทพนิยายอะไรเงี้ยแล้วก็เพอร์ซี่แจ็กสันก็มีค่ะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าน้องโตมาแล้วเป็นยังไงก็เป็นหนึ่งในตัว L นะคะที่เรียกว่าสะสมได้แบบนี้อ๋อเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า L ที่ผสมได้นะคะตอนนี้มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราขอฟิลเตอร์ดูหน่อยเนาะว่าอะไรผสมได้บ้างที่ทรายยังไม่ครบนะคะตอนนี้ทรายยังไม่ได้ตัวโรโคนอสเนี่ยพยายามจะให้ผสมได้อยู่แต่ว่ายังเลยก็เป็นตัวที่แบบเนิ่นนานมากแล้วก็จนแบบเลิกเล่นไปกลับมาเล่นอีกครั้งนึงก็ยังไม่ได้ผสมต่อเลยนะคะตอนนั้นก็พยายามผสมอยู่แล้วก็สุดท้ายตอนนี้ได้นิโรบิมาแล้วค่ะนิโรบินี้ก็อยากได้เพราะว่าเป็นตัวที่เรียกว่าตัวที่เป็นตำนานเนี่ยจะเป็นแถวนี้นะคะตั้งแต่เลข9090อันนี้ก็คืออันนี้ผสมง่ายค่ะไม่เป็นไรไครตัสเนี่ยเฉยมาก9192 93 94 95 185แล้วก็186เนี่ยเป็นมังกรในตำนานที่แบบคือแบบยุคที่เล่นแรกๆเลยอะต้องมีอะเพราะว่ามันแข็งแกร่งมากนะคะโดยเฉพาะตัว Legacy Crystal Air แล้วก็ Mirror อันเนี้ยสู้กันแบบกับเพื่อนแบบตลอดเลยเพราะว่าเรียกว่าแบบเอาไปสู้คนอื่นได้สู้แบบลีกอะไรเงี้ยได้มันมากนะคะแล้วก็ชนะบ่อยใช่แล้วคราวนี้ตัวรองลงมาก็จะเป็นพวกที่เราเห็นกันอยู่สำหรับนิโรบิดากอนนะคะกับโดโคนอสเนี่ยพอได้เขาเรียกอะไรได้ผสมแบบแล้วก็ได้ไข่น้องมาแล้วก็ฟักเนี่ยจะได้ตัวเพชรแล้วก็ได้ของรางวัลบางอย่างเพราะว่าเกมเนี่ยมีเควสให้ทำเป็นเควสของเกาะนะคะซึ่งแบบเป็นเควสสำหรับคนที่เล่นก็คือเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะแจกอย่างเช่นทรายไม่ได้โดโคนอสทรายก็จะได้โดโคนอสก็ต่อเมื่อทรายฟักไข่นะคะได้ไข่มาฟักไข่แล้วก็เนี่ยเพชรเลย5เมตรแล้วก็ได้อาหารอีก10K ก็คือ10,000สำหรับอะคูสติกดากอนนะคะซายยังไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ต้องรอผสมยังไม่ได้ลองผสมเอมราดดากอนนะคะมังกรมรกตนี้ก็ยังไม่ได้แล้วก็ expand to the edge island ก็คือเกาะที่8ของซายนะคะถ้าซายขยายเกาะก็จะได้อีก5เมตรก็จะเป็นตัว recommend go ค่ะที่มีนะคะส่วน all ก็กดได้แต่ all ก็จะมีเซลแวนอะไรเนี่ยโอ้กดไปโดนนะคะอันนี้ก็คือถ้ามีก็คือจะให้เควสด้วยไม่เคยมากดออเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรเนี่ยนอกนั้นก็เหมือนกันวูดเรดวูดยังไม่มีหรอบางทีมังกรก็เรียกว่าตอนนี้ก็คิดว่าเยอะแล้วนะแล้วก็จำไม่ได้นะ
ชื่อคล้ายๆกันไงรู้สึกจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นป่าไม้ค่ะไม่ใช่ Redwood โอเคโอเคเดี๋ยวเรามารอกันนะคะสำหรับตัว Avalon Dragon แล้วก็มาดูการเขาว่าน้องเป็นยังไงโอเคค่ะเรามาที่การให้อาหารน้องชื่ออะไรนะที่เป็นเซนทอร์ก็คือแบบตอนแรกอ่ะพอเล่นอีเวนต์ไปนะคะทรายแบบอาหารไม่พอคราวนี้ก็เลยไม่ได้แบบมาให้อาหารน้องเลยนะแบบเอามาฟักอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ทรายพาน้องอวารอนดากอนนะคะมาสู่ฮาบิแทตที่เป็นในส่วนของเลเจนดารี่แล้วนะคะแล้วก็แบบอยู่รวมๆกันคราวเนี้ยใส่ได้เซนทอร์มา2ตัวเลยมีความแบบก็คือเหมือนแบบผสมแล้วก็คือแบบได้สูตรซ้ำอ่ะเนาะมันก็แบบมีวนกลับมาที่อันนี้นะคะโอเคอวารอนดากอนนะคะเป็นมังกรแบบเซนทอร์เนาะถ้าใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะนี่ก็จะเป็นแบบตัวที่อยู่ในป่าภาคแรกเลยก็คือตัวข้างบนเนี่ยเป็นคนส่วนข้างล่างอ่ะเป็นเหมือนเป็นม้าแต่อันเนี้ยก็คือเหมือนแบบเป็นแบบข้างบนคือเป็นแพะอ่ะอันนี้น่าจะคล้ายๆกับเรื่องเพอร์ซี่แจ็กสันนะที่เป็นเพื่อนของเพอร์ซี่นะคะที่แบบข้างล่างเป็นแพะอ่ะใช่แล้วข้างบนก็ตัวเป็นคนอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ได้เป็นตัวเป็นคนไงประมาณนั้นก็คือเป็นเหมือนสัตว์ในเทพนิยายนั่นเองอันนี้เรียกว่าเป็น personal guard to the four horsemen of the apocalypse จริงๆเหมือนสัญลักษณ์ของเซนทอร์นะคะที่เป็นเทพนิยายตามพวกนิทานนิยายหรือว่าตามหนังอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบอารมณ์เป็นแบบเหมือนบอดี้การ์ดเป็นแบบผู้คุ้มครองอะไรเงี้ยคุ้มครองแบบหลายๆคนอย่างเช่นในเพอร์ซี่แจ็คสันนะคะที่เป็นเพื่อนของเพอร์ซี่เนี่ยก็จะเป็นผู้คุ้มครองเพอร์ซี่แล้วก็เซนทอร์ที่อยู่ในป่าก็จะเป็นเหมือนแบบผู้คุ้มครองอะไรสักอย่างบางอย่างนะสิ่งลึกลับที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะก็เรียกว่าเดี๋ยวไปย้อนดูหนังกันละกันนะถ้าใครได้ดูแล้วก็พอจะจำลางๆได้แบบทรายเนี่ยก็คือแบบเนี่ยแหละหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพลังนะคะโอเคอันนี้ก็จะมีพลังนะคะที่เป็นพลังธรรมดาสลับกับพลังที่เป็นของเลเจนดารี่ซึ่งเป็นเลเจนดารี่บทอะไรนะเลเจนดารี่วินแล้วก็พาราไลซิ่งสเปลก็เป็นพลังพื้นฐานค่ะเราก็ให้อาหารไปเลยตอนเด็กๆก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้อันนี้โตแล้วหน้าตาดูหยิ่งทะนงน่าดูนะคะดูแบบมีความมั่นใจแล้วก็โตสุดๆตอนนี้ใช้ได้แมสคอยด้วยเพราะว่าขึ้นวันใหม่แล้วนะคะเลยมีส่วนอันนี้ด้วยแล้วก็มีไอเทมที่ได้จากตัวรันเนอร์นะคะแบบว่าจะได้เอาไปเก็บไอเทมตรงนี้ของรันเนอร์มีการให้อาหารก็จะเคลมตัวฟลายสแตมป์ได้นะคะเอาไว้วิ่งได้อันนี้ก็โตสุดๆแล้วจะอยู่ในเกาะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวน้องตัวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวทรายให้อาหารแล้วก็จะเอาไปสกัดเย็นหรือว่าเอาไปทำเป็นลูกแก้วนั่นเองเพื่อที่จะมาเพิ่มดาวให้น้องตัวที่แบบซ้ำกันอ่ะเนาะตอนนี้เลเวล15ค่ะแบบอาหาร555แบบเท่มากคือแบบเป็น55เลยก็เอาประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเพื่อให้แบ่งอาหารกับตัวมังกรตัวอื่นๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกตอนนี้ก็คืออาหารมีล้านกว่าแล้วแต่ว่าขอแบ่งๆให้ดีก่อนละกันอันนี้ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเพื่อแบบเอาไว้ให้อาหารตอนแบบอีเวนต์อื่นๆที่แบบมีเควสให้อาหารก็ยังพอได้อยู่อันนี้พลังปลดล็อกแล้วนะคะตามเลเวลก็จะมีพันช์กับฮาร์ชาร์ดด้วยเป็นพลังธรรมดาอิลิเมนต์แน่นอนต้องเป็นเอเจนต์แน่นอนอันเดียวนะคะแล้วก็พวกสกินอะไรก็ยังไม่มีก็จะเป็นตอนเบบี้สกินยังสกินแล้วก็ตัวอาดาวสกินนะคะซึ่งตัวที่โตสุดๆแล้วเนี่ยหางหรือว่าลักษณะก็คือเหมือนจะมีแบบความเป็นน้ำหนามเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดูแข็งแกร่งขึ้นโอเคอันนี้ก็จะอยู่ในนี้นะคะส่วนตัวเด็กๆก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเลี้ยงกันไปไหนแล้วอะแวบๆมาแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับอวารอนดราก้อนนะคะลองไปผสมกันดูเนาะก็วันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ